วัสดีครับซุปเปอร์เจ๋งโอ้โหวันนี้จบยกไหนครับยกหนึ่งยกหนึ่งเลยคิดไหมว่าเกมจะจบแบบไม่ครบยกก็คิดอยู่ก็เขาก็มีบุกสายเหมือนกันจังหวะไหนเลยเล่าให้ฟังเลยก็ลูกเดิมลูกเดิมไปที่แล้วกันเหมือนเดิมเลยเอ้าใครเจอกันมาแล้วที่โดนทั้งคู่จำไม่ได้เหรอซ้ายโดนกันทั้งคู่อ่ะเออโอ้โหวันนี้พอใจไหมเกมจบก็พอใจโดนอาวุธอะไรหรือยังก็ยังครับยังไม่โดนเลยมันมวยยังโบกไม่หมดเลยเนี่ยเหงื่อออกยังยังไม่ออกเลยแรงเสียงๆแล้วระหว่างต่อยกับซ้อมอันไหนเด้งอ่ะก็ซ้อมเนี่ยซ้อมเลยกว่าอาชีพมีมั้ยครับผมให้2โดนให้20,000ไม่ได้เล่นได้ครับยังไม่ทันได้เล่นเลยได้ได้หมดดีโอ้มั้ยครับผลงานน้องไฟนี้ก็วันนี้จากที่คุยกันตั้งแต่ไฟที่แล้วก็บอกน้องไม่เป็นไรใครจะมองไงก็ช่างแต่เรารู้ตัวเราอยู่แล้วเฮียตั้งใจมากๆน้องก็กลับไปตั้งใจมากๆแล้ววันนี้พี่ๆก็ได้เห็นแต่ก็ไม่คิดว่าเกมจะเร็วขนาดนี้ครับแต่ว่าน้องก่อนขึ้นเวทีก็น้องตั้งใจมากผมก็มั่นใจว่าน้องจะชนะแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเกมเร็วครับผมที่มั่นใจจุดไหนที่ก่อนน้องชกที่สอนน้องว่าไงวันนี้ครับบอกศรัทธาในตัวเองรู้เขารู้เราไม่ประมาทขอให้น้องชนะครับแล้วน้องก็ทำได้แล้ววันนี้เป็นไงผลงานน้องไฟนี้ก็จริงๆแล้วไม่คิดว่าจะจบเร็วอะครับคิดว่าอาจจะมีสักยก2ยก3เพราะว่าเขาเคยเจอกันมาก่อนไฟที่แล้วชนะยกอะไรหนัวยก2ครับยก2อ๋อไฟที่แล้วยก2ครับผมครับผมคิดว่าก็ขึ้นไปก็อยากให้น้องเขาตั้งอะไรไปก่อนดูเขาไปก่อนแต่ไม่คิดว่าจะยก1จริงๆครับครับแต่ก็คิดว่าประมาณสักยก3ยก2ยก3ก็ตามเกมไปแต่วันนี้น้องก็ทำได้ผมชนะน้องชนะผมก็ดีใจแล้วครับดีใจไฟนี้อยากให้น้องเสริมจุดไหนให้ดีกว่านี้ครับพี่โอมครับจริงๆแล้วน้องพยายามไม่ใช่พยายามน้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆครูอาจารย์กี้ก็สอนครูอาจารย์ทุกคนในค่ายก็สอนโอมก็พยายามเอาลูกที่อาจจะเป็นลำน้ำมูลเก่งก็มาปรับมาใช้กับเขาเพื่อเรียนรู้กับนักมวยในค่ายแต่ละคนที่เขามีจุดเด่นก็พัฒนากันต่อไปแล้วก็วันนี้ปีนี้ผมคุยกับน้องๆว่าเราจะเป็นปีของเราทีเด็ด99เป็นปีของเฮียตีเป็นปีของทีเด็ด99แล้วพรุ่งนี้ก็เราก็จะไปทำบุญที่ผมทำโครงการชัยชนะนี้เพื่อน้องๆก็พรุ่งนี้เราไปวัดที่ถ้ำตะโกจังหวัดลพบุรีก็ซื้อของไปแล้วก็มอบเงินครับ 100,000 บาทสำหรับค่ายมวยทีเด็ด99แล้ววันของโอม NBK น้องๆก็ไปหมดทั้งค่ายเลยครับครับทั้งค่ายฝากไอ้ทีมที่ได้99วันของโอม MBK นะครับก็ฝากขอบพระคุณครับทุกกำลังใจไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้น้องจะแพ้นะครับแต่ผมอยากบอกเอฟซีทุกคนว่าน้องๆขึ้นไปสู้สุดใจแน่นอนแล้วก็เฮียตั้งใจมากๆนักมวยแต่ละคนที่ออกมาเฮียเขี้ยวเข็นตื่นเฮียตื่นเช้ามาดูเด็กๆซ้อมตอนเย็นก็เข้าไปดูซ้อมเพราะฉะนั้นอยากให้เชื่อใจเราครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับโอเคครับ